ตอนนี้นะครับเดือนกันยายนปี2019แล้วคุ้มไหมที่จะซื้อ Play 4ตอนนี้มันยังทันไหม Play 5จะออกแล้ววันนี้เรามีความจำเป็นอย่างมากนะครับที่จะต้องมาซื้อฟีฟ่าคุยข่าวนู้นข่าวนี้เราก็รู้แต่เชลซีไม่รู้เรื่องทีมอื่นเลยอ่ะนี่ไงหนูน้อยมีนี่ตัวเล็กกับตัวใหญ่โอเคไหมนี่เราคุยกับปกเดียวแล้วเราคุยกับปก2วันแล้วเราก็มาซื้อมันจะมีแว่น VR ใช่ไหมไอ้สองอันเนี้ยที่ไปเป็นแบบไม่ใช่ดินโดไม่รู้ปีที่แล้ว FIFA 19ใครเป็นพรีเซนเตอร์19เป็นโรนัลโดอ๋อมันได้เล่นมาเลยนี่มาเล่นเวอร์ชันนี้เลย2020เลยตอนที่ผมซื้อเครื่องเทเมอร์20ปีที่แล้วอ่ะผมเชียร์เชลซีแล้วก็รู้จักตัวนักเตะทีมอื่นกับพวกแผนการเล่นอะไรเงี้ยจากเพย์หนึ่งจากวิดีโอเกมตอนนั้นก็มีวินนิ่งกับฟีฟ่า98อะไรประมาณนี้เพราะว่าคือเราไลฟ์เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะเหมือนกับปุกบอกว่าเขาพรีออเดอร์อะไรกันมานานแล้วอ่ะปุกก็โม้ว่าเนี่ยฟีฟ่าของเราจะออกเวอร์ชันใหม่พอดีเลยเราก็ไม่มีเครื่องแล้วเรามาคุยกับแฟนเชลซีไม่รู้เรื่องเลยเวลามีคนถามมาในหน้าเพจว่าแบบให้มกราเชลซีซื้อตัวได้ไหมเราซื้อใครดีของทีมนั้นทีมนี้เป็นยังไงผมบอกผมไม่รู้จักนักเตะทีมอื่นเลยครับไม่ได้ตามข่าวมานานแล้วต้องมีควบคู่กันจะได้ครบเครื่องนะเราจะเที่ยวเราจะกินเราจะไปเชียร์เชลซีเราจะจัดมีติ้งเตะฟุตบอลแล้วเราจะมาเตะกันออนไลน์มากขึ้นนะตอนนี้ครั้งต่อไปเวลาพี่เสียบเรียบร้อยปุ๊บเราสามารถกดโอเข้าไปสู่หน้าหลักแกงเสร็จให้กด X ออกมาแล้วก็ต่อเสร็จแล้วชิบูต้อนมาเออวันก่อนผมยืมปุกมาลองครับที่เปิดปิดไม่เจอเราก็ได้มาแล้วตอนนี้ผมอยู่กับไนท์ครับไนท์ที่ร้านแนทโปรเจกต์สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโอเคแนทบริการดีมากให้คำอธิบายอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สำคัญเป็นแฟนเชลซีด้วยบูบูสามตาสายคันเดี๋ยวต้องมีเครื่องแล้วเราจะไปเชือดเพื่อนให้ดูอีกทีนึงขอบคุณมากครับครับนี่เขาจะลันลาเกินไปไหมคุณน้อยคุณน้อยดีใจหน่อยดิสวัสดีครับผมเบียร์สุภโชคนะครับกำลังดีใจมากๆเลยที่สุดผมก็ได้ไปจัดมาแล้วนี่เขาเรียกว่าเป็นเซตบันเดิลมาเลยต้องบอกว่าชอบมากที่แอดมินปุ๊กนะครับเรียกว่าชุดแฮปปี้มิลนะเพราะมันแฮปปี้จริงๆมันคุ้มค่ามากนะครับตอนนี้ราคาถูกมากๆเลยสำหรับผมเนี่ยมันคือความรู้สึกนะครับที่ต้องถ่ายไว้เลยเนี่ยต้องย้อนไปนะครับเมื่อตอนผมจำไม่ได้ประมาณอายุ14 15 16เนี่ยนะครับผมก็ได้เครื่องเพย์ครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้เล่นเกมฟุตบอลเป็นหลักอยู่แล้วเพย์2เพย์3ผมไม่ได้ซื้อไม่ได้สัมผัสเลยนะครับที่ผมได้สัมผัสเพย์4เนี่ยเล่นประมาณ3ครั้งเนี่ยเป็นการเล่นเกมฟุตบอลล้วนๆเลยนะครับซึ่งตอนหลังเพิ่งมารู้ว่ามันมีเป็นฟีฟ่าไม่ใช่วินนิ่งนะจนในที่สุดเราก็มีข้ออ้างในการที่จะซื้อนะครับทั้งที่ตัดใจไปแล้วว่าเออเราโตแล้วเราแก่แล้วเราคงไม่มีเวลาเล่นเกมแบบฮาร์ดคอร์เกมเมอร์นะเหมือนตอนที่เพลย์หนึ่งผมเล่นทุกเกมทุกแนวเล่นทั้งวันทั้งคืนเล่นเกมอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับเดือนกันยายนปี2019แล้วคุ้มไหมที่จะซื้อเพลย์4ตอนนี้มันยังทันไหมเพลย์5จะออกแล้วเป็นคำถามโลกแตกมากวันนี้ผมก็จะมาตอบจากความรู้สึกจากใจจริงๆเลยนะฮะก่อนอื่นต้องบอกเลยสำหรับผมนะครับผมจะซื้อมาเนี่ยผมไม่มีเวลาเล่นเกมที่เนื้อเรื่องยาวนะครับเป็นวินนิ่งฟีฟ่าเนี่ยก็เป็นแนวที่ผมตั้งใจจะเล่นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมไม่คิดอะไรเลยพอฟีฟ่า2020ออกแล้วก็ผมอยากเล่นฟีฟ่า2020ก็ไปจัดเครื่องเลยผมชอบคำหนึ่งของแอดมินปุ๊กบอกว่าซื้อก่อนเล่นก่อนพี่มันก็จริงว่ะถ้าผมซื้อตั้งแต่ปี2017นะนี่ผมได้เล่นไป2ปีแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเครื่องนะครับและอยากจะเล่นเกมอะไรก็ตามผมให้คิดว่าเอาเกมนี้เป็นเกณฑ์นะครับคือ FIFA 2020ออกเดือนกันยายนเนี่ยอย่างน้อยๆ FIFA 2021ก็ต้องออกปลายปีหน้านะครับ จะยังไม่มีเกม FIFA 2021นะครับจนกว่าจะถึงปลายปีหน้าถึงแม้ว่า Play 5จะออกแม่งเดือนตุลาคมเลยนะเดือนหน้าเนี่ยผมก็มั่นใจว่ามันยังไม่มี FIFA 21แน่นอนนะครับเพราะนั้นสำหรับผมอย่างน้อยๆเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยผมจะได้เล่นไปอย่างน้อย1ปีแล้วถ้า Play 5ออกปีหน้านะครับกว่าที่จะมีเกมซัพพอร์ตเยอะๆขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ Play 4เนี่ยมีเกมให้เล่นนะครับกว่า 2,000 เกมเลยนะฮะแล้วก็เป็นเกมเจ๋งๆเยอะมากแค่นี้ก็เล่นไม่ทันไม่หวัดไม่ไหวแล้วผมคิดว่าต้องใช้เวลาเป็นปีนะเพราะนั้นอย่างน้อยเครื่องนี้ผมจะได้เล่นอย่างน้อย2ปีซึ่งผมก็คิดแล้วตกเป็นเงินเดือนละประมาณ 4-500 บาทเท่านั้นเองแล้วถ้ายิ่ง Play 5ออกช้าเข้าไปอีกโอ้ผมก็เนี่ยซื้อก่อนเล่นก่อนก็จะได้เล่นไปอย่างน้อย 2-3 ปีโอมีความสุขจริง
เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราอยากเล่นก็จัดเลยแล้วถ้า Play 5ออกนะผมจะไม่รีรออีกแล้วนะครับผมก็จะย้ายจาก Play 4ไป Play 5แน่นอนแล้วก็สำหรับชุดนี้นะครับซึ่งแอดปุ๊กเรียกว่าชุด Happy Meal นะครับสำหรับผมก็คิดว่ามันคุ้มค่ามากนะถามปุ๊กวันที่28แล้วก็ไปซื้อวันที่29แค่นั้นเองก่อนหน้านี้ก็เห็นแล้วราคาปุ๊กยังบอกเลยผมซื้อมา 15,000 มีจอยอันเดียวนะครับช่วงหลังๆนี้ผมก็เห็นเอ๊ะราคามันประมาณ10,000 ต้นๆ 10,000 ต้นๆ 10,000 นึงอะไรเงี้ยมีจอยอันเดียวชุดนี้ครับเค้าเรียกว่าเป็นชุดFIFA 20 Bundle นะครับก็คือให้จอยมาอีกจอยหนึ่งเป็น2จอยคือไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะครับสำหรับเล่นกับเพื่อนแล้วก็ให้ FIFA 20มาอีก1เกมก็พร้อมเล่นได้เลยในราคา 11,990 นะรู้สึกจบเลยเล่นได้เลยโอ้โหผมว่าโคตรคุ้มอ่ะคราวนี้แหละใครโดนเชือดเดี๋ยวมาดูกันนะครับโดนแน่ๆผมกลับมาแล้วHere today. My name is Derek Ray, and with me in the commentary position is the Arsenal legend Lee Dixon. I'm very much looking forward to bringing you action from the Premier League. It is Chelsea up against Arsenal. Emerson. Well, he really is danger personified, but in this game, Lee, what do you think we might see from him? Well, I love watching him. He's got quick feet, quick mind. He wants you to. ถ่ายเสร็จแล้วตั้งไฟไว้แล้วแต่ลืมเปิดไฟดีมาก